ฮัลโหลฮาวายสวัสดีท่านผู้ชมร็อกซี่วันนี้นะฮาวายก็เลิกจากทำงานใช่ไหมคะบ้าพลังพอบ้าพลังแล้วเนี่ยฮาวายก็เลยพามาที่ด็อกพาร์คแห่งนี้ท่านผู้ชมที่นี่นะคือสามารถที่จะมาได้ในกลางวันเนี่ยจะไม่มีใครเลยแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ทำงานกันนะแล้วก็คนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะเลี้ยงหมาท่านผู้ชมก็จะอยู่ได้มันก็อยู่ได้หลายคนก็จะบ่นในลักษณะของหมาตัวเองแม้กระทั่งแมวตัวเองอะนะฮาวายก็ฟังแต่ว่าฮาวายยังไม่เคยบ่นบล็อกซี่ให้ใครฟังในชีวิตจริงเลยท่านผู้ชมมีแต่บ่นให้กับเพื่อนๆ YouTube นี่แหละค่ะท่านผู้ชมแล้วก็นะคะบล็อกซี่ก็วันนี้พลังเยอะก็เลยพามาปล่อยพลังท่านผู้ชมวันนี้นะวิ่งเต็มที่อะไรเต็มที่เลยแล้วก็ฮาวายก็หวังว่าเนี่ยตอนนี้หิวน้ำแล้วฮาวายให้เขารู้จักรอคอยท่านผู้ชมต้องรอนะต้องรอไม่ใช่ว่า อยากได้อะไรนะดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันนี้พาฮาวายแบบพาเดินมาเราก็จะมาที่เมลบ็อกซ์ท่านผู้ชมมาเอาจดหมายทุกวันอยู่แล้วเขาจะรู้นะวันนี้จะไปที่เมลบ็อกซ์อะไรแบบนี้เขาจะเดินถูกอ่ะเขาจะเดินไปตรงนั้นตรงนี้ถูกท่านผู้ชมก็คือหมาก็คือหมานะจะฉลาดยังไงก็คือหมาท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้นะให้วิ่งเต็มที่เลยไอ้เรื่องรื้อของท่านผู้ชมฮาวายก็จะพยายามนะให้เขารื้อน้อยที่สุดแล้วก็ซื้อของเล่นให้เขาของเล่นทุกชิ้นที่มีคือพังหมดท่านผู้ชมไม่ว่าเขาจะบอกว่าสำหรับหมาดุหมาใหญ่อะไรขนาดไหนนะท่านผู้ชมก็เต็มที่ก็คือ2วันนะว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะฮาวายก็มีความสุขค่ะท่านผู้ชมมีความสุขที่เขามีความสุขนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะท่านผู้ชมเรื่องป้ารัตนาท่านผู้ชมฮาวายขอขอบคุณมากนะคะที่ท่านผู้ชมให้ความเมตตานะคะแม้กระทั่งกับตัวฮาวายเองนะคะแล้วก็ป้ารัตนาด้วยท่านผู้ชมป้ารัตนาเป็นคนที่น่าสงสารนะคะยังไงเนี่ยแต่ว่าคนรักป้ารัตนาเยอะมากๆเลยนะคะเรื่องดราม่าฮาวายบอกตามตรงฮาวายยังไม่มีกำลังที่จะมาคุยกับเรื่องดราม่าแต่ว่ามีไหมมีท่านผู้ชมแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นด้วยนะคนรักป้ารัตนาเยอะมากนะคะแล้วยังไงวันนี้ฮาวายก็ขอลาไปก่อนค่ะขอลาไปกับร็อกซี่นะคะเขาเรียกว่าให้เขาวิ่งเต็มที่ท่านผู้ชมวันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีกันท่านผู้ชมรักตัวเองมากๆไปแล้วสวัสดีค่ะ